25 มีนาครับที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบุรีครับจากกรณีดาราสาวแตงโมครับพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพบศพนะครับ26กุมภาพันธ์ครับซึ่งวันนี้แหละก็ครบรอบ1เดือนของการจากไปของดาราสาวแตงโมในช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณแม่นะครับเดินทางมาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1เพื่อนำดอกไม้และการ์ดมาร่วมวางไว้อาลัยให้กับแตงโมครับโดยแม่ของแตงโมครับกล่าวว่าวันนี้น้องได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ตามความปรารถนาของน้องที่อยากรับใช้พระเจ้าคุณแม่คิดถึงลูกมากหัวใจสลายตั้งแต่ช่วงที่รู้ข่าวว่าเป็นลูกของคุณแม่จริงๆที่ตกน้ำในคืนนั้นน้องจากคุณแม่ไป30วันแล้วคุณแม่เสียใจที่น้องจากไปเร็วน้องกำลังสวยน่ารักเรากำลังมีความสุขน้องอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้น้องมาอยู่ข้างๆคุณแม่ทุกวันคุณแม่คุยกับลูกกับรูปที่ตั้งเนี่ยที่อยู่ในบ้านเสมือนน้องอยู่กับคุณแม่รักลูกสุดหัวใจและคิดถึงลูกคนนี้มากๆกล่าวต่อไปนะครับบอกว่าขอให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยและจิตใจของคุณแม่สงบลงก่อนคุณแม่คุยกับท่านอาจารย์ธงชัยเพราะว่าน้องแตงโมเนี่ยขอคุณแม่มาตลอดว่าอยากให้เข้าศาสนาคริสต์ได้ไหมเพื่อเป็นของขวัญให้กับเขาส่วนผ้าคลุมหัวนะครับสีขาวเนี่ยแม่แตงโมก็ยืนยันนะว่าตนเองเนี่ยเห็นผ้าขาวผ่านการดูทีวีช่อง1เห็นกล้องเนี่ยส่องไปตรงเรือที่เคลื่อนแตงโมมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูคนหนึ่งเอาไม้เขี่ยผ้าขึ้นมาจากน้ำอีกมือก็จับเรือไว้โดยพบเป็นผ้าผืนใหญ่โดยหลังจากที่การวางดอกไม้ที่ท่าเรือเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีต่อเพื่อเข้ารับฟังการติดตามของคดีครับต่อมาครับทีมข่าวติดต่อไปยังคุณไทยเอกพันธ์นะฮะหนึ่งในทีมอาสากู้ภัยแล้วก็เป็นผู้นำร่างของแตงโมขึ้นมาจากน้ำด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้อธิบายให้ฟังครับตอนนี้ผมมาเจอคุณแม่อีกทีหนึ่งรู้สึกว่าบนศาลาแล้วตรงท่าน้ำแล้วไม่เจอคุณแม่ไม่ได้ลงมาท่าน้ำค่ะถ้าเห็นที่คุณแม่เห็นน่าจะเป็นผ้าดิบที่พี่เอาไปคลุมร่างน้องค่ะถ้าเห็นนะเพราะพี่เอาผ้าดิบไปคลุมร่างน้องมีแค่เสื้อเดรสของน้องสีน้ำตาลแล้วก็บอดี้สูทที่พี่เห็นนะ2ตัวเท่านั้นเท่านี้เลยที่พี่เห็นแล้วก็มีผ้าดิบของพี่คลุมร่างน้องแล้วก็น้องขึ้นมาบนบกก็จะมีซิปถุง2ซิปแล้วก็ผ้ายางหนึ่งผืนที่พี่คลุมร่างน้องเอาไว้แล้วแม่ก็ได้เห็นหน้าน้องก็คือบนรถแต่เห็นหน้าอย่างเดียวแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่ได้เห็นรูปร่างใช่ไหมคะไม่ได้เห็นเสื้อผ้าของน้องอยู่แล้วไม่เห็นครับพี่ยกนัดน้องขึ้นมาแล้วพี่ก็เป็นคนพลิกร่างน้องนะให้ตำรวจเขาถ่ายรูปหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จพี่ก็เก็บน้องอยู่ในถุงซิปอย่างดีแล้วก็ไปส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทีนี้ทางสุดท้ายเนี่ยนิติเวชเขาก็ต้องถอดเสื้อผ้าน้องออกเขาต้องตัดเอาบอดี้สูทออกเอาเสื้อผ้าเดรสน้องออกเสื้อผ้าในตัวเนี่ยเขาต้องออกหมดที่เขาจะต้องถามนั่นแหละเนี่ยต้องถามนิติเวชว่านิติเวชเจอผ้าขาวหรือเปล่าถ้าคุณแม่เห็นทางทีวีนั่นแหละคือผ้าเด็กแล้วล่ะผ้าเด็กที่พี่ขับน้องเพราะว่าทางทีวีเนี่ยพี่เอาขึ้นน้องขึ้นมาเขาก็จะถ่ายแล้วจะมีผ้าขาวในคลุมร่างน้องอยู่นั่นแหละคือผ้าเด็กที่พี่เอาไปคลุมร่างน้องแต่ไอ้ผ้าโปร่งผ้าลูกไม้ไม่มีใครเห็นเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่มีมันน่าจะจมหายไปในน้ำตั้งแต่น้องตกลงไปในน้ำแล้วล่ะต่อมานะครับ 14:50 นาทีครับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1แถลงความคืบหน้าคดีแตงโมที่สพเมืองนนทบุรีครับโดยได้เปิดเผยนะฮะบอกว่าสอบพยานไปเนี่ย118ปากกล้อง70ตัว200ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญ18ปากวัตถุพยาน51ชิ้นพยานแวดล้อม92ปากผู้ถูกกล่าวหา2คนพยานในที่เกิดเหตุ3คนโทรศัพท์มือถือ13เครื่องส่วนกรรมธิการตรวจสอบเรือที่เป็นของกลางแล้วมีการแนะนำ3เรื่องตำรวจได้ทำหมดแล้วเรื่องให้ทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จก็ต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจับเท็จว่าจะให้ตรวจในประเด็นใดส่วนคดีของแตงโมครับตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะก็คงต้องรอสำนวนกันไปก่อนได้รอทางนิติวิทยาศาสตร์ส่งผลสรุปการชันสูตรมาก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ได้เร่งรัดการทำงานเพื่อจะได้สรุปสำนวนคดีให้เร็วที่สุดด้านของคุณแม่พนิดานะครับก็ได้เดินทางมาร่วมรับฟังแถลงความคืบหน้าของคดีด้วยแล้วก็ได้เปิดเผยว่าจนถึงทุกวันนี้ ยังรับไม่ได้กับการจากไปของลูกสาวหลังจากที่ฟังการแถลงข่าวก็ยอมรับรู้สึกเห็นใจตำรวจแล้วก็เชื่อมั่นในตำรวจชุดนี้แล้วก็ย้ำนะครับว่าไม่จำเป็นต้องส่งคดีให้กับ DSI และทันทีที่ตำรวจเสร็จสิ้นกระบวนการคุณแม่จะดำเนินการชาปนกิจศพลูกสาวและเปลี่ยนศาสนาเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวด้วยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ